ผ่านมาเกือบ3วันแล้วนะครับกับอุบัติเหตุนี้ที่ย่านหนองแขมชานกรุงเทพมหานครต้องบอกว่าคนขับรถไปชนคนเขาเนี่ยจริงๆต้องหยุดแล้วฮะต้องหยุดแล้วแต่นี่ไม่หยุดยังลากร่างของคนที่ถูกชนไปนะครับแล้วเหยียบซ้ำหลังจากนั้นขับหนีกล้องวงจรปิดสี่แยกนี้ดูนะฮะนี่คือชนแล้วพี่วินถลายมาถลายมาแล้วยังไงต่อก็จะมีรถคันที่ชนนี่แหละขับมาเหยียบแล้วลากไปฮะโอ้ยนี่ทับเลยอะตะบี้ตะบันเสร็จแล้วนี่จังหวะนี้จังหวะนี้นี่คือลากอยู่แล้วทับหนึ่งสองแล้วไปฮะแล้วไปทางด้านของคนที่มาทุบรถเมื่อกี้ให้หยุดนะฮะก็ขี่จักรยานยนต์ตามขี่ไล่ล่าตามมีจังหวะไล่ล่าตามด้วยนะฮะนี่พยายามที่จะบอกให้เขาหยุดอ่ะพี่มีตำรวจไหมขับรถชนคนตายแยกหนองแขมขับไปนู่นแล้วหนีไปเลยน่ะรถอะไรรถเก่งพี่เนี่ยนี่ฮะคือณวิธีนะวินาทีนั้นน่ะทุกคนตกใจหมดนะแล้วก็พยายามแจ้งตำรวจบอกนายคนนี้แหละขับรถชนคนตายแล้วก็ขับรถหนีนะครับซึ่งผู้ตามนะฮะคนที่ตามไปเนี่ยยังบอกเลยว่าคนขับรถเก่งเนี่ยเห็นหน้านะอายุประมาณ 30-40 ปีจังหวะนั้นหน้านิ่งมากและมีอาการคล้ายคนเมาในการคล้ายคนเมาครับผู้สื่อข่าวนะครับก็ได้พูดคุยกับนี่ฮะคุณพี่คนตามนี่แหละที่ขี่รถตามนะครับคุณอนุพลจงเจริญเล่านะครับว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์ครับในช่วงที่จอดติดไฟแดงนะครับแล้วก็เห็นคนที่โดนทับเนี่ยก็เป็นวินรถจักรยานยนต์ซึ่งก็มีการยิ้มทักทายกันด้วยฮะก่อนที่จะโดนชนนะในช่วงแบบปีใหม่ไงกำลังจะเข้าสู่ปีใหม่นะฮะอีก12นาทีเข้าสู่ปีใหม่แต่พอเห็นรถโดนชนโดนทับปุ๊บเจ้าตัวเป็นคนที่ไปทุบกระจกรถกระโปรงหลังรถให้หยุดนะหลังจากนั้นไม่หยุดก็เลยขี่ไล่ตามและอย่างที่บอกครับสงสัยว่านายคนนี้เนี่ยเมาแล้วขับหรือเปล่าแล้วก็ขี่หนีแล้วก็ขับหนีไปถ้าคลิปเต็มจริงๆอ่ะมันจะมีรถเก่งอีกคันนึงเขาเลี้ยวซ้ายแล้วเขาเบิ้ลเครื่องผมก็ยังหันไปคุยกับเขาอยู่ว่ามันจะรีบไปไหนก็ยังคุยกันอยู่พอหันกลับมาเชื่อเสี้ยววินาทีปุ้งกระเด็นไปเลยแล้วเขาก็เหยียบซ้ำผมก็ลงไปคอรถให้เขาจอดเขาก็ไม่จอดเขาหนีเราเขาขับรถไปชนมอเตอร์ไซค์ไม่ครับคือเขาขับมาชนพี่คนที่บาดเจ็บแหละตู้มกระเด็นลงมาข้างหน้าเลยตามคลิปเลยแล้วเขาก็เหยียบซ้ำไปตอนแรกยังไม่ได้เหยียบผมแบบไปเคาะก่อนให้ลงมาให้จอดลงมาดูเขาก็ไม่จอดเหยียบซ้ำไปเลยแล้วผมว่าแฟนผมลงไปก่อนทีนี้แฟนผมบอกว่าเธอมันหนีผมก็เลยคว้ามอเตอร์ไซค์บิดต่อเพื่อตามเขาเขาหนีไปเส้นทางไหนอะไรอย่างเงี้ยเส้นมุ่งหน้าไปวัดหนองพระองค์ออกพุทธสาครสาย4แล้วเขาไปทางรถคันเดียวไม่ใช่ครับเขาไปกลับรถใต้สะพานเพื่อจะมุ่งหน้าไปเพชรเกษมกับสาย4พุทธมณฑลสาย4นี่ฮะคือตอนแรกเนี่ยทางคุณพี่เขาก็คิดว่าคนโดนเหยียบคงตายอ่ะนะแต่ว่าล่าสุดคืออาการสาหัสนะครับส่วนประเด็นเรื่องของคดีความครับผู้สื่อข่าวสอบถามตำรวจสน.หนองแขมนะครับรองผู้กำกับสอบสวนพันตำรวจโทวิชิตสวัสดีบอกนะครับว่ายังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหากับคนที่ชนแล้วหนีฮะเบื้องต้นนะครับต้องรอเรียกมาสอบปากคำพร้อมกับผู้บาดเจ็บนี่ฮะยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาแล้วถามว่าก็คือมีการตรวจวัดแอลกอฮอล์ไหมแน่นอนยังไม่มีครับยังไม่มีแล้วมันผ่านมาเนี่ย3วันแล้วแต่จริงๆเนี่ยถ้าทำงานกันอย่างเข้มข้นนะก็คือเอาไปเจาะเลือดวัดแอลกอฮอล์ได้นะมันจะยังมีค้างอยู่ภายใน7วันแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันสลายไปนานขนาดไหนนะครับนี่ฮะรถคันที่ชนแล้วหนี Honda City สีทองทะเบียนตามภาพที่เห็นฮะ795กทม.กำลังล่าตัวกันอยู่เนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับอ้าวใคร